Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่กล้าหาญวันที่7เสรีภาพในการเลือกยินดีด้วยค่ะนี่เป็นบทเรียนสุดท้ายของแผนการอ่านตลอด7วันในหัวข้อความเชื่อที่กล้าหาญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการเรียนนี้จะช่วยเสริมสร้างให้เรามีชีวิตด้วยความเชื่อที่กล้าหาญได้และในวันสุดท้ายเราจะพูดถึงเสรีภาพในการเลือกสิ่งที่เรากระทำเกิดจากการเลือกของเราเองและนี่เป็นหนึ่งในของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์คือเสรีภาพในการเลือกเราอาจจะตัดสินใจหลายพันครั้งต่อวันบางเรื่องเป็นเรื่องสำคัญและบางเรื่องก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆและเราต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาของทุกการตัดสินใจของเราในพระธรรมโยชูวาบทที่24ข้อที่1แล้วโยชูวาก็รวบรวมบรรดาเผ่าคนอิสราเอลมาที่เชเคมและเรียกพวกผู้ใหญ่ผู้นำผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลพวกเขาก็มาปรากฏตัวเฉพาะพระพักพระเจ้าในบทสุดท้ายของพระธรรมโยชูวาโยชูวารวบรวมบรรดาชนชาติอิสราเอลทุกเผ่ามารวมกันเพื่อกล่าวคำสั่งเสียแก่พวกเขาคำสั่งเสียของโยชูวาพูดถึงการเลือกปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้ามนุษย์หรือสิ่งอื่นได้ในเวลาเดียวกันโยชูวาบทที่24ข้อ14ถึง15ได้กล่าวไว้ว่าฉะนั้นจงยำเกรงพระยาเวและปรนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของพวกท่านปรนิบัติที่ฟากตะวันออกของแม่น้ําในอียิปต์เสียจงปรนิบัติพระยาเวและถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปรนิบัติพระยาเวท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนิบัติใครจะปรนิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฟากตะวันออกของแม่น้ําหรือบรรดาพระของคนอามอไรในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระยาเวโยชูวาเรียกชาวอิสราเอลมาเพื่อให้พวกเขาทบทวนสถานะที่แท้จริงย้ำเตือนเหตุการณ์ในอดีตที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือปลดปล่อยจากชนชาติและดินแดนที่เคยข่มเหงรวมถึงสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือโยชูวาเลือกเมืองเชเคมซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองลี้ภัยให้เป็นสถานที่ชุมชนของชนเผ่าอิสราเอลทั้งหมดท่านเรียกพวกผู้ใหญ่ผู้พิพากษาหัวหน้าและเจ้าหน้าที่มาเข้าเฝ้าต่อหน้าพระเจ้าในพระธรรมโยชูวาบทที่24ข้อ23ถึง28ท่านจึงกล่าวว่าเพราะฉะนั้นจงทิ้งบรรดาพระต่างด้าวซึ่งอยู่ในหมู่พวกท่านเสียและน้อมจิตใจของท่านเข้ามาหาพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลและประชาชนกล่าวแก่โยชูวาว่าพวกเราจะปรนิบัติพระยาเวพระเจ้าของเราและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ดังนั้นโยชูวาจึงทำพันธสัญญากับประชาชนและวางกฎเกณฑ์และกฎหมายให้แก่เขาในวันนั้นที่เมืองเชเคมแล้วโยชูวาก็จารึกถ้อยคำเหล่านี้
ไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้าและท่านได้เอาก้อนหินใหญ่ตั้งไว้ที่นั่นใต้ต้นโอ๊กในสถานนมัสการของพระยาเวแล้วโยชูวากล่าวแก่ประชาชนทั้งปวงว่านี่แน่ศิลาก้อนนี้จะเป็นพยานปรักปรำพวกเราเพราะศิลานี้ได้ยินพระวจนะทั้งสิ้นของพระยาเวซึ่งตรัสแก่เราจึงจะเป็นพยานปรักปรำท่านหากท่านปฏิเสธพระเจ้าของท่านแล้วโยชูวาก็ปล่อยให้ประชาชนกลับไปยังที่มรดกของตนทุกคนพระเจ้าอยู่กับเราเสมอและจะไม่มีวันละทิ้งหรือทอดทิ้งเราเมื่อเราหยั่งรากลึกในพระวจนะของพระองค์ติดสนิทกับพระองค์เราก็มั่นใจในการตัดสินใจของเราที่จะถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและนำอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกทบทวนดูว่าวันนี้เราเลือกรับใช้ใครเราเลือกตัดสินใจอย่างไรจงหยุดใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปแล้วกล้าที่จะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อที่กล้าหาญฮีบรูบทที่13ข้อ5ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราเลือกที่จะมีความเชื่อที่กล้าหาญแบบเดียวกับโยชูวาได้หรือไม่เราเลือกจะติดตามพระเจ้าเลือกชีวิตแห่งพระพรและละทิ้งสิ่งอื่นๆที่พระเจ้าไม่พอพระทัยในวันนี้ได้หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงอยู่กับเราและไม่เคยปล่อยให้ลูกของพระองค์ต้องอยู่ลำพังหรือต้องเผชิญกับกองทัพของศัตรูอย่างโดดเดี่ยวเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานเสรีภาพเพื่อเราจะเลือกติดตามพระองค์เลือกที่จะก้าวไปด้วยใจกล้าหาญเลือกที่จะเป็นทหารกล้าของพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซู